กรก็เหมือนรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ก็ดูแล้วโตเร็วเหมือนกันครับว่าอย่างจติกรคือเขาพาตัวเองไปพบกับศิลปินที่ใหญ่นะมันก็เลยได้บรรยากาศคำพูดพฤติกรรมอะไรบางอย่างฟังแล้วรู้สึกอาจจะโตเร็วนะครับแล้วอย่างอาจารย์พิชิตก็การบวชเรียนนะผมเชื่อนะว่าผมเกิดไว้ก่อนว่าผมไปเพิ่งไปอเมริกาเพิ่งกลับมานะถ้าไปพูดในเวทีสากลนะกูแคร์เขาไม่แคร์หรอกเพราะว่ามันมีหลายศาสนาเนาะมันมีอิสลามมันมีคริสต์มันมีไม่กระทั่งคริสต์มีหลายนิกายอะไรเงี้ยแล้วเราไปพูดเราไปพูดในยากแบบนี้เขาไม่เก็ตอ่ะแต่พูดอย่างง่ายๆเพราะว่าเราส่วนใหญ่พูดเนาะมันก็จะมีปรัชญาพุทธแนวร่วมด้วยกันว่าการใช้ชีวิตแบบไหนแต่ถ้าไปพูดในเวทีโลกผมว่าต้องใช้หลายคนมาเหมือนหลายคนพูดในคอมเมนต์ในเฟซนะข้อดีที่ผมโพสก็คือมีคนคอมเมนต์บางครั้งก็คอมเมนต์สนุกๆบางครั้งก็คอมเมนต์แบบน่าสนใจคือทำไมไม่สร้างตำราให้เด็กหรือแพลนไว้ให้เด็กเวลาจบจะได้ไม่เพ้งไม่ตกเหวอะไรเงี้ยแต่ก็น่าเห็นใจครูบาอาจารย์นะบางทีเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนกันแล้วก็ที่มาแบบนี้ก็ได้ลักษณะสามท่านเท่านั้นในโลกใบนี้มันมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นล้านแสนอย่างที่จะสักเซสหรือที่จะสักเซสก็มีหลายมิติสักเซสเรื่องเงินทองชื่อเสียงหรือสักเซสแบบราวตัวเองแล้วรู้สึกอยู่ได้มันไม่จำเป็นต้องมีเปลือกมีอะไรเยอะมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นข้อดีในวันนี้ก็คือง่ายที่จะพูดคือเพราะว่ามีปรัชญาแนวพูดคล้ายกันมันไม่ต้องเป็นศาสนาอะไรมากมายก็จะง่ายหน่อยแต่ว่าเรื่องยากคือมันไม่เป็นบทสรุปเลยที่จะบอกว่าทำแบบนี้จะสักเซสมาแบบนี้เราจะช่วยให้นักศึกษาเห็นแนวทางก็จะมีประโยชน์บางคนเพราะอาจจะมีนิสัยคล้ายกันหรืออาจจะมีทุนความคิดหรือการงานที่ทุ่มเทโดยอาจจะนิสัยที่จะพอพึ่งได้พอปรับใช้ในชีวิตในอนาคตได้ผมขอเกริ่นนิดนึงผมมาเรียนมช.นะตอนป.ตรีก็ถ้าไม่มีอุปสรรคก็ใจมันรับ